ันนี้เนี่ยเราก็มาถึงพันธุ์เกษตรศาสตร์3แล้วเกษตรศาสตร์3พันธุ์แรกนี่คือเกษตรศาสตร์1เป็นพันธุ์ที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์แรกของโลกเกษตรศาสตร์2นี่ก็คือไม่ต้องถอดยอดเหมือนกันเหมือนกันครับแล้วก็ผลผลิตนี่สูงมากสูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็หวานที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเราใช้พ่อเป็นพันธุ์อินทรีย์2ข้าวโพดหวานอินทรีย์2หวานอยู่แล้วพ่อแม่นี้ก็คือมาจากข้าวโพดฝักอ่อนทั้งคู่เพราะฉะนั้นตัวแม่ตัวพ่อเนี่ยก็คือตัวแม่นี่แข็งแรงดีมากนะใบตั้งเขียวปี๋แล้วก็เติบโตไวส่วนตัวพ่อนี่ก็จะเตี้ยกว่าครับเพราะฉะนั้นแม่กับพ่อเนี่ยพอผสมกันมาเป็นลูกครับลูกก็จะสูงพอสมควรเพราะว่าความสูงนี่เราต้องเอาความสูงไว้ด้วยเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อที่จะให้มันออกฝักเยอะหน่อยนะสามฝักเป็นอย่างน้อยและถ้าต้นสมบูรณ์มากๆจริงๆเนี่ยออก 4-5 ฝักได้ปัญหาหลักใหญ่คือการถอดยอดถอดยอดถอดยอดเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถอดยอดเนี่ยมันต้องใช้แรงงานคำว่าถอดยอดของอาจารย์คืออันนี้ก็คือช่อดอกตัวผู้นี่ช่อดอกอันนี้นี่คือก็โผล่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการถอดยอดนี้เขาก็จะถอดก่อนที่ช่อดอกจะโผล่ครับเพื่อที่จะเร่งหนึ่งเนี่ยถอดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการผสมแล้วถอดเพราะมันจะแตกละอองถ้าหากว่าเราไปจ้างเขาถอดเนี่ยก็จะจับอย่างเงี้ยพอเราถอดยอดออกไปครับช่อดอกไปเนี่ยมันก็จะไม่แย่งน้ำแย่งอาหารตัวเมียครับทำให้ฝักนี่โตไวขึ้นที่สำคัญก็คือว่าน้ำหนักฝักทั้งเปลือกเนี่ย 2-2.5 ตันสบายๆต่อไร่นะถ้าไปกรีดก็จะได้เนื้อ6กิโลได้เนื้อมัน1โลเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็350-400กิโลครับสบายสบายจำนวนต้นอันนี้เขาเรียกว่าปลูกแบบที่ดอนที่ดอนที่ดอนก็คือว่าเราใช้แถบกว้างเนี่ย75เซนและระหว่างต้นเนี่ยห่างกัน10เซนต่อหลุมถ้าหากว่าเราจะไม่เอา10เซนเราจะเอา20เซนก็ได้แต่เราต้องปลูก2เม็ดแล้วปล่อยให้มันงอกขึ้นมาทั้งหมดไม่ต้องไปถอนแยกให้น้ำจะให้น้ำสปริงเกอร์หรือไหลตามร่องหรือจะให้แบบน้ำหยดได้ทั้งนั้นอีกแบบนึงสำหรับฝั่งตะวันตกแถบตั้งแต่นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีปลูกแบบในร่องในนาข้าวครับครับหลังปลูกนาเขาแถวนั้นนี่ก็จะปลูกเป็นก็จะทำร่องเป็นแบบร่องอ้อยครับมันจะกว้าง120เซนครับกว้างกว่านี่เพราะฉะนั้นวิธีการเขาจะมาปลูกเป็นคู่ครับปลูกคู่ก็คือว่าตรงที่เป็นร่องน้ำก็ปลูกคู่กันมันก็จะห่างกันอยู่30เซน30เซนนี้เนี่ยก็คือปลูกห่างกัน25เซนครับเขาก็จะได้จำนวนต้น 21,333 ต้นต่อไร่พอเราเก็บฝักไร่เสร็จเนี่ยต้นยังยืนเด่เลยตัดต้นปึ๊ดเอาไปขายทั้งต้นครับขายทันทีโลนึงอย่างน้อย50ตังค์ครับหน้าแรงนี่โลละบาทได้6ตันได้ 6,000 ครับถ้าหน้าฝนได้ 3,000 ครับ 3,000 ไปบวกกับ10,000นึงก็ 13,000 ครับถ้าราคาข้าวโพดดีๆเผลอๆรวมแล้วก็ 15,000 ไปนึงก็ครึ่งแสนแล้วครับผมไร่เดียวนะครับถ้ามีน้ำชลประทานทั้งปีครับปลูกได้ถึง3รุ่นถึง4รุ่นต่อปีติดต่อมาที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ปากช่องเบอร์นะ0616158520-1